ต้นเกาลัดเคยเห็นกันหรือเปล่าช่องจินตนาการพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่สวัสดีครับวันนี้น้าเล็กพามาดูต้นไม้อีกชนิดหนึ่งนะถือว่าเป็นไม้เศรษฐกิจของชาวไทยก็ว่าได้อันนี้ก็คือต้นเกาลัดคนที่เอาลูกไปคั่วเนี่ยก็มีปลูกไว้ในสวนของโรงพยาบาลเหมือนกันนะแต่ว่าบังเอิญว่ามันก็ไม่ได้ดูแลอะไรมากมายก็ออกดอกติดลูกบ้างไม่ติดลูกบ้างก็เคยเห็นลูกอยู่แต่ว่าห่างๆเห็นต้นเกาลัดต้นเกาลัดเนี่ยก็สวยนะเนี่ยนะปลูกอยู่ริมสนามฟุตซอลเนี่ยก็ถือว่าให้ร่มเงาแล้วก็เป็นไม้ประดับได้ด้วยนะครับหลายคนอาจจะไม่รู้จักว่านี่คือต้นเกาลัดดูใบของเขาเนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าต้นนี้ใบของเขานี่เป็นเชื้อเห็ดชั้นดีเลยนะใต้โคนต้นเนี่ยโหเป็นแหล่งของเห็ดนานาชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นเห็ดผึ้งหรือว่าเห็ดตับเต่านะแล้วก็เห็ดน้ำหมากเนี่ยโซนนี้เลยแต่เคยเห็นหลายๆที่เขาปลูกเป็นสวนเลยนะก็ถือว่าเป็นไม้เศรษฐกิจชั้นยอดเลยฮะก็เก็บลูกเอาไปขายนั่นแหละก็พยายามมองหาลูกมันเหมือนกันว่าจะเห็นบ้างหรือเปล่าจะได้เอามาดูนะฮะก็เคยเห็นออกดอกนะเห็นออกดอกเยอะเลยแต่ว่าก็เดี๋ยวเห็นอะไรดำๆนิดนึงเนี่ยดำๆอยู่โน่นนี่เนี่ยไปซูมให้ดูนี่นั่นแหละดำๆเดี๋ยวนั้นแล้วจะลองสอยมาดูว่ามันใช่หรือเปล่านี่คือลูกของเขาเนี่ยเดี๋ยวดูแค่ดูข้างในว่าเหมือนลูกเกาลัดหรือเปล่าเนี่ยใช่ฮะเนี่ยแหละแต่ว่าลูกนี้มันก็คงแห้งมานานแล้วแหละแสดงว่ามันมีลูกจริงๆนะเนี่ยคือลูกของเขามันมีน้อยก็ไม่ค่อยมีใครมาเก็บกินหรอกครับนะแต่วันนี้น้าเล็กพามารู้จักกันนะว่านี่คือต้นเกาลัดเมืองไทยเราก็สามารถปลูกได้ส่วนพันธุ์ไหนที่เหมาะสำหรับเมืองไทยแล้วทำเป็นไม้เศรษฐกิจน้าเล็กก็ไม่รู้หรอกรู้แต่ว่ามันสามารถกินได้และพิเศษอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นป่าเห็ดฮะนี่ใต้ลมของเขาเนี่ยเชื้อเห็ดนี่ชอบมากๆเลยฝนตกทีไรเนี่ย 2-3 วันมาดูได้เลยมีเห็ดครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงแค่นี้ผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ